กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้เรื่องราวนะของศาสตร์ลายเซ็นลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะตัวอักษรภาษาอังกฤษนะตอนนี้ตัว G แล้วนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะมีลายเซ็นเป็นของตัวเองส่ง SMS เข้ามานะคะให้อาจารย์แบบลายเซ็นหรือว่าให้วิเคราะห์เรื่องราวได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606นะคะแล้วอย่างที่บอกว่าใกล้ๆจะถึงวันไหว้ครูแล้วส่ง SMS เข้ามาเนี่ยทุกรายชื่อทุก SMSจะได้รวบรวมนะคะแล้วก็นำเข้าสู่ในส่วนของพิธีไหว้ครูกันด้วยคือมีการหนุนธาตุทั้ง4นะครับโดยเฉพาะอย่างที่เรียนผู้ชมทราบว่าถ้าท่านมาครอบครูแล้วนะหรือว่าส่งเอเวนต์มาก็ดีเอเวนต์ก็จะเป็นเล่มเป็นปึ้งไปนะฮะผมสะสมนะครับเก็บไว้มีคุณค่ากับผมอย่างยิ่งเลยและที่สำคัญนะฮะก็จะมีผ้ายันอัคระครูสีครุเทพเนี่ยให้ท่านลงลายเซ็นด้วยหน้างานนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะรวบรวมนะไปอธิษฐานจิต2วันเต็มๆด้วยกันคือวันที่4และวันที่5ฉะนั้นอย่าลืมนะฮะ SMS ส่งมานี่ขอวันเดือนปีเกิดแล้วก็คำถามที่อยากทราบอยากรู้กันไปนะฮะครับแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบด้วยนะฉะนั้นช้าไม่ได้ต้องรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นจากอาจารย์ก่อนเลยดีกว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว G ดินน้ำลมไฟนะเซ็นอย่างไรแล้วเซ็นแล้วส่งผลอย่างไรบ้างมาดูภาพรวมของอักษรตัว G ค่ะอย่าง G นี่ก็คือกาวินนะฮะนะฮะกาวินไม่ใช่กาโวนะกาโวกาโวไม่ใช่เอากาวินลักษณะนี้นะฮะการใช้ตัว G เนี่ยบุคคลลักษณะนี้จะมีความโดดเด่นเฉพาะอักษรว่าเขาจะเป็นบุคคลที่ลักษณะมีสมองที่ปราดเปรื่องแล้วก็ชอบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีแต่เขาเป็นคนมัธยัสถ์นะฮะชอบวางแผนจัดระเบียบการเงินได้ยิ่งเลยฮะแต่หลากหลายครั้งที่เขามักเสียเปรียบกับเพศตรงข้ามหรือคู่ครองคนใกล้ชิดคือมีปัญหาครอบครัวแล้วลายเซ็นยังไงเลยครับที่ว่าปัญหาครอบครัวจะเป็นคนรักคนใกล้ชิดญาติสนิทไม่รู้ใจหักหลังตลอดวิธีการเสริมธาตุดินเลยแนะนำลักษณะลายเซ็นคล้ายๆตัว O นะฮะแต่ว่าไม่ได้เซ็นชิดติดกันลากนะเส้นโค้งให้ยาวนะธาตุดินต้องเน้นงั้นเน้นเรื่องการเงินแล้วก็ใช้ขีดตัวหนึ่งนะขีดตัวนี้เป็นตัวกำกับลักษณะการประสานเรื่องการเงินส่งเสริมเรื่องการงานเส้นประสานเรื่องคนรักนะฮะจะเหมาะสมทำให้การเงินในสภาพความคล่องตัวในครัวเรือนเนี่ยคล่องตัวมากขึ้นเน้นอักษรตัวแรกให้เด่นชัดแล้วก็ใช้ขีดเป็นตัวกำกับจากอักษรนี้จะใช้ในธุรกิจการงานงานประจำข้าราชการหรืองานที่ต้องใช้นะฮะเขาเรียกว่าความคิดความอ่านเนี่ยบ่อยๆครั้งแนะนำลายเซ็นธาตุดินครับต่อมานะคะเป็นการใช้ลายเซ็นแบบธาตุน้ำค่ะธาตุน้ำให้ระลึกนึกถึงเลยว่าความลื่นไหลเรื่องความคิดเราบางครั้งจังหวะจากโคนเรามันไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรคปัญหาเสมอไปมันมีแน่ๆนะครับไม่ได้หนทางไม่ได้โรยด้วยกุหลาบแต่ธาตุน้ำเนี่ยถ้าลายเซ็นตัว G แล้วเราอยากจะให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นเรื่องของการขยับขั้นเงินเดือนโบนัสนะหรือเป็นทหารข้าราชการเนี่ยอยากได้นะฮะปรับขั้นปรับเงินเดือนบ่อยๆนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าลื่นไหลในเรื่องของลาภยศที่เข้ามาบางคนนี่ไม่ได้ปรับโอ้โหหน้าเหลือเกินคนอื่นทำไมแซงหน้าตลอดลายเซ็นธาตุน้ำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับบุคคลที่มีนะลายเซ็นตัว G เนี่ยเอามากำกับแล้วก็ใช้เส้นนะที่เป็นตวัดกลับไปเป็นหางด้านล่างลายเซ็นนั้นประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับกับลายเซ็นธาตุน้ำนี้จะส่งเสริมเติมเต็มให้กับบุคคลที่กำลังขยับปรับเปลี่ยนเรื่องการงานมีความมั่นใจมากขึ้นครับได้เสริมความมั่นใจกันด้วยในเวลาที่ไปเซ็นอาจจะรอคอยโบนัสต่างๆเองก็ตามนะต่อมาค่ะทัดลมค่ะทัดลมเนี่ยบางมวยจะเห็นว่าสระวรรณยุกต์ใดๆก็ตามที่อยู่ตำแหน่งทัดลมเนี่ยจะเป็นส่วนส่งเสริมเต็มๆให้กับบุคคลที่อักษรตัว G เนี่ยลื่นไหลความคิดแล้วก็มีสติปัญญารวมทั้งเมื่อจะทำสิ่งใดให้ผ่าวิกฤตไปได้ดีๆกับเรื่องการเงินการทองเน้นเรื่องการค้าการขายครับธุรกิจต่างๆก็ว่ากันไปแต่ถ้าท่านใดที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยอันนี้เหนื่อยบางครั้งเนี่ยทิศทางของผู้ใหญ่ไม่ค่อยสู้ดีนักในรอบปีนี้แนะนำลายเซ็นธาตุลมกับบุคคลธาตุดินจะส่งเสริมทำให้ทิศทางเดียวกันกลับเข้ามาแล้วก็ท่านอาจจะได้มีความสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4ด้วยกับลายเซ็นตัว G ครับนะต่อมานะคะธาตุไฟค่ะธาตุไฟเขาบอกว่าความเป็นผู้นำทุกครั้งผมจะพูดถึงความเป็นผู้นำผู้นำที่ประสงค์จะให้ความชี้ชัดเรื่องการเงินการงานสภาพคล่องเรื่องของความรักหน้าที่การงานครอบครัวให้สมบูรณ์ที่สุดแต่เผอิญว่าเราเองเป็นผู้นำไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยชัดเจนปรากฏว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากบริวารคู่ค้าคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจแนะนำลายเซ็นธาตุไฟเป็นพระเอกในรายการเลยนะฮะก็คือให้ใช้นะฮะตัวที่เป็นคล้ายๆตัว M หรือตัว W ตรงกลางลายเซ็นให้เซ็นชิดติดกันจะเว้นช่องเว้นวรรคเว้นจุดเว้นช่องไปไม่เอานะครับลายเซ็นธาตุไฟนี้เหมาะสมกับทุกๆธาตุเหมาะสมกับทุกๆอาชีพใช้ได้เลยนะครับ
นี้แหละนะต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างนะคะของตัวอักษรตัวจีนะดินน้ำลมไฟเซ็นแล้วยังส่งผลในเรื่องราวต่างๆในชีวิตด้วยฉะนั้นใครอยากจะมีโอกาสได้รับลายเซ็นแบบนี้ส่ง SMS เข้ามานะคะมากันที่คุณเวโรจน์ซื้อบ้านซื้อช่องก็ต้องถามทิศไหนดีเนี่ยลายเซ็นได้แล้วด้วยค่ะครับของคุณนะห้ามทิศตะวันตกกับทิศใต้นะครับแต่ว่าทิศที่ดีที่สุดคือทิศเหนือทิศเหนือจะเป็นทิศโชคลาภแต่ว่าหน้าบ้านให้มีอ่างบัวแล้วก็จะดีเลขที่เป็นมงคลของคุณนะฮะเลข7และก็เป็นเลข5นะ7557นะครับคุณเวโรจน์ไลเซ็นได้แล้วมาให้ครับจ้า SMS ต่อมาค่ะคุณสุภัสนะคะเลขทะเบียนรถ2503แล้วก็ถามว่าชีวิตเป็นอย่างไรบ้างขอไลเซ็นด้วย2503เนี่ยครับว่าเป็นเอาเลข5กับเลข3เนี่ยนะฮะเป็นช่วงที่ครับว่าลักกาไก่หากินแต่หากินคล่องหากินเก่งต้องไก่นะครับว่าไก่ท้าตีชนนะเมืองเนี่ยได้เลยคุณเป็นคนที่ใจนักเลงนะเขาบอกว่าใจซื่อสัตย์ด้วยนะแล้วเป็นคนกตัญญูต่อพ่อแม่บิดามารดาฉะนั้นทิศทางคุณเนี่ยผมว่าให้ชนะได้เลยแต่แปลกอย่างรถคันนี้รถคู่ใจนะครับห้ามผิดมือห้ามผิดเพี้ยนนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้เขาบอกว่าอาหารในรถเพี้ยนเปลี่ยนได้แต่คันนี้ไม่ได้เลยพอผิดมือปุ๊บมีปัญหาปั๊บระวังจะขู่ขี่เฉียวชนเกิดขึ้นข้างซ้ายครับเพราะเหตุให้คนอื่นหรือว่าคนใกล้ชิดมีปัจจัยเปลี่ยนมือไปมีปัญหาแน่ๆเลยนะครับแล้วทำไงบูชาขอพรแม่ยานางรถคันนี้ด้วยการใช้ดอกดาวเรืองและก็ดอกลักบูชาวันอังคารเป็นอำนาจทรัพย์เรื่องการเงินจะคล่องตัวพร้อมกับลายเซ็นเตโชธาตภาษาอังกฤษด้วยตัว S นะฮะคุณสุภัสนี่เองนะทุกท่านที่ได้ส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสเป็นผู้โชคดี3ท่านวันนี้เหรียญบรมครูพิราบด้วยนะแล้วก็นำรายชื่อเข้าร่วมพิธีร่วมกันครับลายเซ็นนี้ไม่มีใครเหมือนและก็ไม่มีเหมือนใครเฉพาะคุณสุภัสนะครับใช่แล้วเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับตัวภาษาอังกฤษแบบนี้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณปันพรชีวิตแย่มากเพราะอะไรคะต้องบูชาอะไรขอลายเซ็นเตโชธาตบรรณพรนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ชีวิตแย่มากเป็นเพราะอะไรณช่วงนี้ของคุณเนี่ยเจอสภาวะมรสุมเข้ามากเลยนะฮะบางคนก็บอกปีชงนะฮะหรือเบญจเพสเข้าหรือเปล่าจริงๆนะช่วงขณะนี้เขาบอกว่าส่วนที่คุณเป็นอยู่นั่นหมายถึงสภาวะเกิดขึ้นเพราะสภาวะเวรและกรรมเก่าที่กำลังประคับประคองให้ผ่านพ้นไปวิกฤตของคุณเนี่ยจะผ่านพ้นนะฮะในช่วง 3-4 เดือนข้างหน้าแต่ช่วงนี้บางครั้งอะไรที่จะใช่มันก็ไม่ใช่ที่อะไรจะเป็นมันเป็นทรัพย์เป็นอำนาจเป็นบารมีเรื่องการเงินมันก็ไม่มาครับมีผลเสียตลอดมีรอยร้าวระหว่างชีวิตครอบครัวต้องระวังอย่างยิ่งขอลายเซ็นเตโชธาตได้เลยครับแต่เป็นภาษาไทยนะครับน่าจะได้เซ็นง่ายๆนะฮะคุณปันตะพรครับทุกท่านนะคะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะทุกรายชื่อทุก SMS จะได้นำไปเข้าพิธีหนุนธาตุกันด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะสังเกตเอ๊ะทำไมที่นี่ที่เดียวเตโชธาตมนุษย์สมบัติทำไมเรียกอย่างนั้นลายเซ็นเนี่ยมาจากอักขระเตโชธาตที่ศึกษา 20-30 ปีนะฮะแล้วผ่านการทุดงผ่านการลองผิดลองถูกหลากหลายคนจนในที่สุดเป็นอักขระเตโชธาตครับนี่แหละค่ะหนึ่งเดียวจริงๆนะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณปรียาภาเมื่อไหร่จะมีความสุขสักทีคะขอลายเซ็นด้วยปรียาภานี่เจอหลายเด้งนะฮะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาแน่นอกยกออกก็ไม่ได้นะบางครั้งเราก็หวานอมขมกลืนนะฮะเครื่องกลืนกินพร้อมน้ำตาแล้วคุณเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้ดีแต่หลังๆนั้นมันเก็บไม่ค่อยไหวพยายามนะฮะตอนเนี้ยนะในช่วงเนี้ยต้องถือศีล8บ่อยๆครั้งบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตละเอียดปุ๊บนั่งสมาธิกรรมฐานอีกสักนิดนึงเติมเต็มชีวิตให้มีสีสันชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปเพราะสภาวะกรรมเนี่ยเกิดขึ้นเพราะของรักของหวงของที่พอใจเอาของเข้ามาแล้วไม่ได้คืนในอดีตก่อนเก่าตอนนี้กำลังจะเป็นปัญหาแนะนำลายเซ็นนะฮะทรัพย์ก็ได้มานะฮะการเงินก็จะได้เกิดนะครับลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับจากคุณปรียาภาเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะแล้วก็สำหรับใครอยากจะโทรเข้ามาลงทะเบียนการสำหรับพิธีไหว้ครู4และ5เมษายนก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ปรียาภานะครับรับลายเซ็นไปแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอำนาจบูชาอะไรดีและขอลายเซ็นด้วยคุณอำนาจนะฮะเดี๋ยวจะมอบพระศิวลีเป็นพิเศษให้เลยนะครับมอบให้เพราะคุณอำนาจเนี่ยเขาว่าลูกพระมันเกิดจิตใจละดีแต่ว่าทรัพย์ไม่มีก็ทำด้วยใจนะฮะคุณนี้ก็บอกว่ามีศีลเป็นเบื้องต้นนะมีทานเป็นเบื้องหน้าทำพร้อมๆกันศีลสมาธิให้ทานแล้วก็จะเกิดปัญญานะครับศีลทำให้กัดมาโลกาจวินาศอันนี้เรื่องจริงนะฮะนั้นคุณอำนาจขอให้ลายเซ็นนี้เกิดอำนาจเกิดเป็นตบะเดชะบารมีให้กับคุณอำนาจนะครับวันนี้ให้สวยๆเลยครับตัวใหญ่ๆอ่านชัดเจนนะครับ SMS ต่อมาค่ะมวยยิ้มทำไมอ่ะก็หนูชอบลายเซ็นมวยจะเห็นรู้สึกว่าเวลาอารมณ์ครูมาเนี่ยอักขระนี่ออกมาเป็นลายเซ็นเลยนะท่านผู้ชมนะครับสวยงามมากด้วยนะคุณนภัสมาดูกันมีโชคลาภไหมคะขอลายเซ็นด้วยมีครับนะฮะโชคลาภเกิดขึ้นตั้งแต่คุณเจตนาดูแล้วก็พยายามนะฮะเอาพอดีหอมปากหอมคอนะฮะโชคลาภพอมาแล้วนะครับ
สบายใจยิ้มละสบายใจคือไทยแท้ทุกใจก็ชมรายการไปแล้วก็พยายามนะคิดดีทำดีนะครับมีชัยไปฝากครึ่งแล้วก็มีเงินบ้างเล็กน้อยก็แบ่งปันให้สังคมสังคมก็จะได้หน้าอยู่นะครับใช่ค่ะ SMS ต่อมาค่ะคุณอรุณีขอลายเซ็นด้วยนะคะแล้วก็บูชาอะไรชีวิตถึงจะดีขึ้นบูชาบุคคลที่คุณบูชาคุณต้องกราบพระแม่ธรณีบูชาบารีพ่อพระคุณแม่รอบปีนี้เน้นเลยนะครับหนักเลยเพราะเราเองเราก็สร้างฤทธิ์สร้างเดชบางครั้งบางสิ่งคือประมาทพลาดพลั้งด้วยกายกรรมวจีกรรมเนี่ยอันนี้คือกรรมที่ติดจินนินทา okay. แต่กรรมที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันยากมันละลายไปยากฉะนั้นแล้วบูชาบิดามารดาแล้วก็บูชาพระแม่ธรณีด้วยนะฮะพระแม่ธรณีบูชาไหนก็คือรูปหล่อองค์เหมือนหรือเราถ้าบูชาด้วยจุดธูปนะฮะต่อหน้าเจ้าที่พระภูมิเทวาก็ได้นะฮะกลางแจ้งหรือพระขาวปูก็มีสับปะรดฟักทองกล้วยไม้มะพร้าวอ่อนฟักเขียวนะฮะหรือถ้าของให้ครบสักเก้าสิ่งจุดธูป16ดอกแล้วก็ใช้พระคาถานะฮะตามผมนี่เลยนะฮะโอกานะขออภัยอินทโปสวนังสักการเรเทวนันจะสัมปสิทธิเมนะฮะข้าพเจ้าแด่พระแม่ธรณีข้าพเจ้าอรุณีวิรทาเกิดนะครับอ๋อวิรทานะวิรทาด้วยข้าพเจ้าต้องด้วยมนต์ดำคุณสายหรือสิ่งใดที่ต้องด้วยธรณีสารทั้ง4ข้าพเจ้าจะล้ำลวงระวังและขอเข้ามาละโทษซะพูดอย่างนี้ดีๆแล้วสิ่งดีๆจะกลับเข้ามานะครับอรุณีกลับไปเซนนี้นะครับส่วนใครที่อยากที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนการเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าขึ้นแล้วนะคะก็สามารถสอบถามกับทางทีมงานได้ครับนี่ละลายเซ็นที่ต้องบอกเป็นเอกลักษณ์จริงๆเลยนะไปไหนก็มีแต่คนอยากได้นะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณปัญญาภาขอลายเซ็นค่ะบอกท่านคุณปัญญาภาเนี่ยเขาจริงๆผมไม่ได้ดูตามธาตุเกิดเดือนนี้เดือนนี้มีนาจริงเป็นธาตุดินแหละแต่สภาวะธาตุเนี่ยปรับเปลี่ยนไปมนุษย์เรานี่ก็มีดินน้ำลมไฟไฟน้ำลมดินนะมาปะทะนะฮะดินน้ำลมไฟนะจะปรับไปเรื่อยๆนะฉะนั้นสภาวะเรื่องลายเซ็นก็เหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนลายเซ็นแล้วก็เสริมชะตาชีวิตด้วยธาตุทั้ง4แล้วก็มาเป็นพื้นฐานเรื่องศีลสมาธิปัญญาประกอบให้เป็นอาการทั้ง32นะฮะจิตเราก็ดีถ้าลายเซ็นเกิดด้วยสติปัญญาเนี่ยลายเซ็นชื่อเปลี่ยนไปละก็เอาลายเซ็นนะมาเป็นเบื้องต้นนะมันแก้ง่ายนะฮะครับคุณปัญญาภานะครับง่ายๆนะครับไม่ยากแต่ว่ามันรู้จะยากหรือเปล่านะครับเซ็นๆไปก็ผมก็รู้ว่ายากบางคนก็เซ็นเหมือนเลยนะตัวยิ่งฝังผมอีกนะฮะต้องฝึกเอานะครับแต่บางท่านที่แบบอาจจะยังไม่ค่อยเหมือนก็ไม่เป็นไรก็ปรับเปลี่ยนลองใช้ดูนะเอาให้คล้ายๆก็ได้นะคะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถนะคะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็ทุก SMS ทุกรายชื่อจะนำเข้าร่วมพิธีในวันที่4และ5เมษายนด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม